ลับมาลุ้นกันต่อครับกับตลาดอู่ทองอมตะชลบุรีที่ขอข่มแชมป์ขึ้นนำในข้อแรกไปก่อนแล้วแชมป์จะยื้อเวลาตีเสมอได้หรือไม่ไปลุ้นกันต่อได้เลยครับมีหมอหนังสือจริงๆว้าวแล้วหมอเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับนี่เชิญมาครับโอ้โหเอามาครับคุณอะไรบ้างครับอันนั้นนำก่อนเนาะอันนี้กุ๊กครับคุณกุ๊กพลชัชราวิไลครับโอเคครับกับคุณหญิงค่ะหญิงนะตกลงเป็นหมอหรือเป็นกุ๊กครับหมอหนังสือหน้าที่ก็คืออะไรซ่อมแซมเนาะใช่ฮะซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดต่างๆนะให้มาใช้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่แหละนะที่มาที่ไปเอาใครจะเล่าว่าทำไมมันเกิดเหตุคือผมเนี่ยทำงานร้านถ่ายเอกสารครับวันนึงก็เย็บเล่มสวยลูกค้าก็เอาหนังสือมาให้ซ่อมเสร็จแล้วก็แปลว่าเย็บเล่มตอนแรกก็เย็บเล่มก่อนเย็บเล่มก่อนเสร็จแล้วก็พอลูกค้ามาให้ซ่อมแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยงานนี้คุณทำได้นี่คุณน่าจะทำไม่มีคนทำเลยก็เลยเริ่มทำงานมาตั้งแต่ปีประมาณสัก 2,000 น่ะ2สักประมาณ2ปีอันนี้มัน22 22ปี22ปีอ้าวทีนี้มาดูว่าหนังสือที่เขาเอามาซ่อมจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันมีกี่แบบซ่อมได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมยากซ่อมอะไรก็ไม่รู้เนาะเอามาดูทางนี้ก่อนท่านผู้ชมลองดูนะใครมีหนังสือแล้วคิดว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขาอย่างไรแล้วคราวนี้โอ้โหนี่แต่ละเล่มแต่ละเล่มนี่เนาะนี่มันเก่าหมดเลยเนาะนี่ที่บ้านก็เคยมีเป็นขาดแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้นะงั้นเราจะจัดหมวดหมู่ยังไงคุณว่าคือหนังสือเนี่ยมันจะมีซ่อมอยู่ประมาณ2แบบก็คือว่าเขาเรียกว่าซ่อมการเข้าเล่มคือมันจะพังคืออย่างนี้พี่ฝนเข้าเล่มนี่เข้าเล่มนี่นะมันหลุดออกมาจากการอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะซ่อมให้มันนี่อันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะหลุดออกมาจากเล่มจากการเข้าเล่มนี่ก็มาติดกันนี่คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะครับอันนี้ซ่อมกระดาษคือบางทีมันจะมีลักษณะที่มันแบบว่าหาไม่ได้แล้วเป็นเอกสารที่เหลืออยู่โอ้นี่ว่าเป็นแผ่นเลยสิเป็นแผ่นๆครับซ่อมเป็นแผ่นๆโอ้มันหลุดออกมามันเช่นอะไรล่ะมันเขาเป็นอะไรมีลาขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็หรือมันเก่าจนกระทั่งแบบมันกรอบกรอบเพราะว่ามันซ่อมเป็นแผ่นเลยอ่ะซ่อมเป็นทีละแผ่นตอนนี้เราถามภาพรวมๆอะไรที่เรียกว่าซ่อมยากที่สุดสำหรับหมอหนังสือมีไหมบวมน้ำค่ะยากที่สุดคือบวมน้ำแล้วทำไมถึงว่ายากเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้กลับสู่สภาพเดิมค่อนข้างยากเพราะว่าพอมันโดนน้ำมันก็จะบวมมันก็จะเปลี่ยนสภาพเราซ่อมได้ไหมซ่อมได้เฮ้ยเราจะไงทำไงล่ะฮะถ้ามาเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะเราก็ต้องแช่น้ำแช่น้ำเพื่อให้หนังสือตัวกระดาษมันคลายความเกาะแบบแต่มันบวมน้ำใช่ค่ะวิธีการแก้ไปแช่น้ำอีกทีนึงน้ำยอกก็น้ำบ่มเสร็จแล้วพอมันขยายตัวเสร็จเราก็จะเอามาผึ่งให้พอหมาเสร็จแล้วเราก็จะทับด้วยตัวกระดาษแห้งซึ่งจะเป็นใช้กระดาษ A4 ก็ได้ค่ะทับแล้วก็ทับหาของหนักๆทับตัวกระดาษมันก็จะเรียบขึ้นมันจะมีตัวอัดที่เอาไว้หัดให้มันเข้าให้มันแน่นใช่ครับงั้นลองดูเดี๋ยวให้หญิงทำให้ดูมาหญิงลองดูอธิบายมาชิดมาทางนี้สมมติอันนี้มันกรอบซึ่งอันนี้ก็กรอบอยู่กรอบอยู่ครับครับผมแล้วก็จะใช้พลาสติกรองก่อนนะคะอู้แล้วนี่คืออะไรครับเป็นน้ำเปล่าน้ำธรรมดานี่เองใช่ค่ะสโปรเปกอันนี้อะไรครับกาวค่ะกาวนี่สำหรับใช้กับลงไปในน้ำนี้เพื่อทาเป็นกาวเฉพาะใช่ไหมคะเราทาตรงนี้เราคิดว่าก็ต้องไปปิดเขาใช่ไหมแปลว่าหน้านี้จะยังอยู่อันนี้ก็คือกระดาษสานะคะเอาเป็นกระดาษสาทั่วไปหรือเป็นกระดาษสาจอนี้ผมจะกระดาษสาอุตสาหกรรมมีประเทศไทยมีอยู่ที่สุโขทัยซึ่งกับทำงานพวกนี้เกี่ยวกับงานอนุรักษ์เพื่อจะมาดูแลหนังสือเหรอใช่เพื่อการนี้เลยเหรอใช่ครับโอ้โหเอาลองดูเลยฮะเอามาปิดเข้าไปอ๋อนี่ไงก็ยังอยู่เลยเฮ้ยปุ๊บมืออ๋อยังไม่เสร็จขั้นตอนครับเออยังเห็นเลยนะเอามาอะไรครับนี่อะไรครับใช้ฟองน้ำซับกาวส่วนเครื่องมืออย่างต่างเหล่านี้มันคิดขึ้นมาเองว่าจะต้องใช้อะไรเวลาไหนหรือไงคุณกุ๊กมันมีของหอจดหมายเหตุเขาทำแต่ว่าเราก็ประยุกต์บ้างอะไรเงี้ยเท่าที่เขาจดหมายเหตุไว้ซ่อมนี้เหรอมีวิธีอย่างนี้ใช่ไปศึกษาเอาไว้อย่างนี้โอ้โหแล้วเราก็รอแห้งใช่ไหมแล้วเราก็ตากให้มันแห้งสุดท้ายแล้วนะทั้งด้านหน้าด้านหลังไอ้ตอนนี้ยังไม่แห้งนะแต่ว่าตัวอักษรไหมพี่ธงแต่ตัวอักษรก็ชัดเลยมีแผ่นที่แห้งแล้วจะชัดแผ่นที่แห้งแผ่นที่แห้งลองดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เสร็จแล้วซึ่งจะสามารถเห็นชัดเจน2ด้านเลยเวลาเราจะรู้อันไหนได้ไม่ได้ต้องไงประเมินยังไงมาคุยกันใช่ครับอะไรที่ทำไม่ได้เช่นอะไรปวกนี่อาจจะยากอะไรเงี้ยมันกินไปเท่าไหร่แล้วมันเรียกกลับมาไม่ได้ใช่ครับแล้วนี่อย่างนี้เหรออย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ตีเรียกหนอนหนังสือครับหนังสืออันนี้หนอนหนังสือตัวจริงตัวจริงเลยไปกินหนังสือเลยใช่ครับนะ
เห็นแล้วนี่ก็ซ่อมไม่ได้สิอันนี้เราจะเอากระดาษแข็งที่มันกินเนี่ยออกแล้วเราก็จะเอาส่วนนอกสุดเนี่ยมาทำปกมาติดกับปกมันก็จะเป็นส่วนที่เหลืออย่างนี้เหรอใช่เอาลูกค้าโดยทั่วไปอมิเล่าเรื่องประทับใจลูกค้าเช่นอะไรบ้างดีกว่ามีลูกค้าเด็กๆเด็กๆประมาณเท่าไหร่ป .3 เนี่ยฮะป .3 มาซ่อมหนังสือเหรอมาซ่อมหนังสือมากเลยคุณแม่พามาโอ้เหรอมาทำอะไรครับซ่อมหนังสือจดกันบ้านเขาเป็นอะไรล่ะเขาคงทำขาดยังไงสักอย่างนะต้องมาจดเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องส่งครูก็มาซ่อมเราก็ซ่อมไปแล้วก็เขาก็ชอบอ่ะนะก็ดีใจดีใจเพราะว่าต้องเดี๋ยวต้องไปส่งครูพรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันมีเสียหายหลายแบบเลยคิดจากอะไรบ้างราคาที่จะดูแลกันถ้าเป็นแผ่นนี้เราจะตีราคาแผ่นแต่ถ้าเป็นลักษณะการเข้าเล่มนี่เราก็จะดูว่าเล่มลักษณะยังไงใช้เวลาดูความยากง่ายใช่ครับเวลาด้วยเวลาด้วยเอาเวลาด้วยเอากี่ช่องทางเชิญเลยค่ะมีเฟซบุ๊กนะฮะชื่อร้านซ่อมหนังสือบุ๊กคลินิกนะครับก็เซิร์ชดูได้นะครับงานมีตลอดเวลาเลยใช่ไหมงานทำไม่ทันไม่ทันเลยนะเพราะฉะนั้นรีบติดต่อนะแต่ว่ามีไม่กี่เจ้าใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้โหใช้เวลาฝึกนานเหมือนกันกว่าที่เราจะแบบจนชำนาญอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยบุ๊กคลินิกฟังเขาดีไหมดีมากอยากจะบอกอะไรที่บ้านนะตอนนี้สบายใจแล้วสบายใจแล้วค่ะบางทีอะไรที่มันแบบว่ากรอบกรอบไปแล้วแบบได้หมดเลยได้หมดแล้วสบายใจแล้วตอนนี้ก็สบายใจเอาแผ่นเดียวเนี่ยที่แปะกระดาษสานี่แหละจนเรียบร้อยนะจนกรีดจนอะไรไม่รู้อีกกี่กรรมวิธีแผ่นละเท่าไหร่ครับตลาดแตกปรึกษาใครที่เป็นคนรักหนังสือแล้วก็มีปัญหาหนังสือเก่าชำรุดนี่ก็ต้องพึ่งหมอหนังสือนี่แหละครับแล้วราคาซ่อมหน้าหนังสือชำรุดแผ่นละเท่าไหร่ครับสมัยนี้เขาถ่ายเอกสารกันแผ่นละเท่าไหร่50 บาท50 บาทถ้าเกิดได้50 บาท50 บาทเออใช่ค่ะเพราะว่าอันนั้นคือหมายถึงค่ากระดาษค่าหมึกน่าจะอยู่หลังหน่วยด้วยซ้ำไปงั้นสตาร์ทที่5บาทมั้ยพอซ่อมน่ะนะ5ถึง10เล่มๆนั้นน่ะ500เลยนะไม่เกิน15อ่ะแม่5ถึง15สองฝั่งเดี๋ยวเป็นว่าประมาณ90อ่า90คิดว่าน่าจะ120พอกระดาษหนาก็ประมาณ30ประมาณ50 บาทเพราะอะไรถ้าเขาสั่งมาจากสุโขทัยใช่ไหมมันจะต้องทั้งสองตลาดคิดว่าการซ่อมหนังสือเพียง1แผ่นราคาไม่น่าจะสูงแหละครับแต่ฝั่งแชมป์เหลือโอกาสสุดท้ายที่จะต้องเอาคะแนนนี้ให้ได้นะครับแผ่นละเท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะครับมาเปิดราคาค่ะเอามาดูอุดมสุขก็คือไล่ตั้งแต่5บาทแหละ5บาท8บาท9บาท10บาท15บาทคือย่อมๆทางด้านนี้กระหน่ำลงมาเลยสูงสุดไปที่90 80 50 30แล้วก็20เอ้าฟังทางชลบุรีก่อนนะ90สูงสุดพี่อีฟเชิญค่ะเพราะอะไรคิดจากอะไรคะวัสดุนั่นแหละค่ะค่ะทั้งกาวทั้งกระดาษโอ้ตอนนี้คือของแพงทุกอย่างเลยมันก็เลยมาราคานี้มา90นะอ้าวมา80พี่ตีลงมานิดนึงคิดจากกาวที่สั่งพิเศษมากระดาษสาก็พิเศษเหมือนกันพิเศษทุกอย่างแล้ววิธีแล้วอ่ะโอ้และการถนอมหนังสือเก่าด้วยของทรงคุณค่าของแต่ละคนพี่หยัด20คิดจากอะไรครับหนังสือเล่มนึงเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะชำรุดเพียงแค่ใบเดียวทางหมอหนังสือเขาก็จะต้องคิดว่าพอประมาณนี้พอเพราะเล่มหนึ่งอาจจะมีเป็นร้อยใบไม่ต้องคิดเยอะครับใช่ไหมเนอะทางนี้บอกว่าไม่ต้องเยอะๆหรอกเพราะมันก็ได้คูณเอามาน้อยสุดเลย5บาทพี่ป๊อกคิดจากเวลาเขาซื้อกระดาษนะคะเขาไม่ได้ซื้อแค่นิดๆเขาซื้อในจำนวนเยอะๆหมายถึงกระดาษสาเอ่ยกันแล้วแต่กาวโกเหมือนกันซื้อทุกอย่างในจำนวนเยอะๆไม่ใช่ซื้อทีละแผ่นใช่แล้วก็มาแบ่งทำถ้าเกิดเล่มนั้นอ่ะมันมีหลายใบจ้ะมันก็คูณเข้าไปคุณอะตอม10บาทกลมๆจ้ะราคานี้มันก็แบบคิดถึงใจเข้าใจเราคือทำปริมาณเยอะมันก็ยังว่ามันก็สูงขึ้นเอาไว้ทำไล่ๆเล่มหน่อยทำเล่มเดียวมีไหมคุณอะตอมคุณอะตอมขายอะไรนะครับขายกาแฟตันตโนดครับเหรอแล้วมีไหมโอ้โหแถมเลยโอ้ทุกใจให้ฟรีมี15บาทคือกระดาษสาเนี่ยมันเป็นกระดาษที่ผลิตได้ได้ได้เดี๋ยวนี้แล้วก็ราคาไม่สูงถ้าแผ่นนั้นเนี่ยไม่เกินนี้หรอกค่ะเพราะว่าเวลาซ่อมสภาพของหนังสือมันไม่ใช่แผ่นเดียวแน่นอนให้รักแค่ไหนเนี่ยถ้าแผ่นละ50บาทเนี่ยมี100หน้าโอ้โหเป็นหมื่นไม่ไหวนะคะเอาแล้วนี่คือความเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะกับผู้ที่ได้ประเมินกับสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยมันซ่อมได้แล้วมีอาชีพอย่างนี้เกิดขึ้นก็ให้ความเห็นต่างๆกันมานะสนุกทุกวันเลยวันนี้ก็สนุกนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับข้อแรกก็ฮือฮาแล้วข้อนี้ก็ฮือฮาอีกครับในขณะนี้มีผู้ตอบถูกเปรี้ยงแล้วนะครับเอาแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนหาเจอนะครับได้พิเศษอีก 10,000 เอา 10,000 มาหลายท่านนี่รับรางวัลพิเศษไปมากกว่ารางวัลหลักแล้วเนาะ
หาให้เจอค่ะถ้าอู่ทองได้เป็นแชมป์ไปเลยถ้าอุดมสุขได้1เท่าสนุกเลยนั่งลงปิดค่ะหัวหน้าไปเลือกครับมาครับหาให้เจอครับหาให้เจอครับแผ่นละเท่าไหร่ครับซ่อมหนังสือได้มาแล้วอย่างเร็วมาปิดไว้ครับทั้งคู่เลยถือไว้ครับถือไว้นะครับรอลุ้นครับ1แผ่นนี้แผ่นเดียวกระดาษสาที่มาซ่อมนี้เท่าไหร่นะครับพร้อมตั้งราคาลงไปค่ะ20 15ยกขึ้นมาหมดครับเนาะโอ้โหคือทางด้านของอุดมสุขเขาก็มีสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้แหละทางนี้ต่ำสุดก็20นี่แหละใช่มีอยู่แค่นี้แหละความรู้สึกหนูอะแปลว่าอะไรหนูคิดว่าถ้าแพงเต็มที่ไม่เกิน20อ่ะพี่ฝนพี่ฝนทีละ15เขาซื้อเยอะๆด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงอะที่เขาใช้อะถ้าแผ่นเท่านั้นนะคะใช้ไม่ได้เยอะแล้วกาวก็น้อยมากใช้น้อยมากแล้วน้ำก็น้ำดูทุนเลยดูทุนเลยใช่ค่ะก็ถามเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาซีล็อกเนี่ยแผ่นละกี่บาท50ตังค์บาทนึงโอ้เอาตรงนี้เทียบเลยนั่นคือค่าซีล็อกใช่ค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบนี่เราบวกให้แบบ15เท่าเลยอะไม่น่าจะถึง20ฮะไม่น่าจะถึง20เกิดเหตุอะไรขึ้นในข้อนี้แชมป์จะอยู่ต่อไปหรือไม่ก็อยู่ที่เลข15นี้หรือแชมป์ใหม่แล้วก็เป็นเลข20ขณะนี้หัวหน้าตลาด2ท่านนี้หยิบราคาถูกเปี้ยงมาแล้วรวยมาเลย20หรือ15เท่านี้ครับมาหนังสือเล่มนึงเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะชำรุดเพียงแค่ใบเดียวแต่ถ้าเจอเล่มใหญ่ๆก็จะต้องเอา20เข้าไปคูณในจำนวนนั้นก็จะเป็นจำนวนเงินที่ว่าสูงไปคือกระดาษสาเนี่ยมันเป็นกระดาษที่ผลิตได้ได้ได้เดี๋ยวนี้แล้วก็ราคาไม่สูงถ้าแผ่นนั้นเนี่ยไม่เกินนี้หรอกค่ะสูงสุดคือ20แต่นี่เขากดลงเขาเลยอ่ะไปจับประเด็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายพี่หยัด20พอ20พอครับแชมป์ใหม่นะครับมาอู่ทองอมตะชมพูอ้าวรับรางวัลต่อมีหมายเลขอะไรครับคราวนี้1 3 4 5 6หมายเลขอะไรครับขอเป็นเลข5แล้วกันครับหมายเลข5มาครับจริงจังมาเครื่องกรองน้ำของซิงเกอร์นะครับจัดไป1เครื่อง2เครื่อง2เครื่องครับรับไปครับส่งหน้าตลาดเลยครับเป๊ะเลยกดเลยค่ะครับพี่หยาดเอาอย่างนั้นเลยเหรอ2ข้อเรียบร้อยเลยอ่ะขอบคุณมากครับวันนี้มาขอโดยตรงเลยครับเอานะกระบอกให้เลยครับดีใจด้วยนะครับกับตลาดอู่ทองอมตะชลบุรีที่โค่นแชมป์เก่า5สมัยลงได้แต่ยังเหลือเกมข้อสุดท้ายครับตลาดไหนจะคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปได้กันแน่แล้วก็เป็นแชมป์ไปจริงๆเลยนะฮะอู่ทองอมตะชลบุรีเอาตอนนี้สะสมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองรับไปแล้ว 43,000 5สมัยตรงนี้ในข้อสุดท้ายเดี๋ยวปิดมีรางวัลธงตลาดแตกแต่ตอนนี้ก็รับไป 189,000 ตลาดแตกแจกไปแล้ว 10,859,000 มาข้อนี้จะจบอย่างไรแปลกดีขายดีราคาดีดูครับอะไรครับแซลมอนแซลมอนคืออะไรพี่ธงมันจะส้มเนี้ยเหรอมันจะส้มส้มนะอาหารญี่ปุ่นรับประทานได้หลายหลายอย่างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นซาซิมิแต่เอ้ยเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้เขามีทำเป็นอะไรนะเป็นเค้กเค้กแซลมอนเลยใช่ไหมใช่ไหมเค้กแซลมอนมันเรียงเป็นรูปเค้กแล้วแต่จะชอบแต่ก็กินเป็นแบบซาซิมิเหมือนกันหินเหมือนกันแต่ทำเป็นแต่เป็นรูปลักษณ์วางบนจานธรรมดาก็ได้เราจะให้รับประทานเค้กแซลมอนแต่ไม่มีแซลมอนเอ้าแต่เป็นเค้กแซลมอนแหละเป็นอย่างไรล่ะเป็นอย่างนี้ครับมาดูเป็นยังไงครับเฮ้ยก็มันแซลมอนเลยขับมือเค้กแซลมอนที่ไม่มีแซลมอนแล้วที่เห็นส้มๆอยู่นี่คืออะไรกันแน่เลยครับช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบกันนะครับ